สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับอุ๋ยโทษครับสวัสดีครับพบกับพวกเราพบกับพวกเราเช่นเคยทีมทีมอะไรนะพูดสิบาร์เบอร์บองครับบาร์เบอร์บองครับผมอยู่ที่ไหนไกลเลยครับกรุงเทพครับตรงไหนครับก็บอกเสียวถนนอิสระภาพครับผมถนนอิสระภาพเรามาทุกวันพุธนะใช่ครับสองทุ่มเวลาเดิมนะก็บอกหมดแล้วหัวค่ำคืนวันพุธครับก็ลงปกพากันไปได้ความรู้พวกเรานะครับก็สวัสดีพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมพวกเราครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครั้งที่เท่าไหร่อ่ะโอ้จำไม่ได้จริงยะครั้งเยอะนะเอาแล้วทั้งเล่าเลยเอาไป28มั้ย28จำไม่ได้จริงเดี๋ยวไม่ได้28ครั้งที่แล้ว27อ่ะกดเลข1ให้เราหน่อยดีกว่าเลข1แล้วกันถ้าสัญญาณชัดเจนจากจังหวัดต่างๆนะครับกดเลข1ให้เราหน่อยให้พวกเราสัญญาณชัดเจนภาพชัดเจนนะครับฉีดวัคซีนกันหรือยังก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรกันวันนี้ผมได้ถามมีคนถามมาเยอะว่าคนที่มีแก้มเจ้าเนื้อหน่อยหุ่นหน่อยเนี่ยตัดทรงอะไรโอ้โหอันนี้ยังไม่ถึงอันนี้เป็นหมีโคราชโอ้น่ารักเลยแต่นายแบบเราเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับทรงที่เราพรีเซนต์ไปอ๋อนั่นเป็นหมีแชร์หมีกริซลี่หมีกริซลี่กริซลี่เป็นใหญ่อันนี้หมีโคราชอันนี้มีโคล่ามั้ยมีควายมีพูดควายก็คือเป็นทรงสำหรับคนที่มีแก้มหรือว่าเป็นเจ้าเนื้อนิดนึงผู้ชายหุ่นหมีนิดนึงถามว่าจริงๆผอมก็ตัดได้แหละใช่แต่ว่าทรงนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ากับรูปทรงของคนที่ดูน่ารักแล้วมันคือทรงอะไรครับก็คือทรงครอปครับเป็นทรงครอปแบบโอ๊ตปาโมดประมาณโอ๊ตปาโมดใช่ไม่ออกเผื่อนึกไม่ออกแต่เดี๋ยวเราจะมาดูในแบบว่าทรงผมเขาจะไปทางไหนได้บ้างนะครับเราก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาให้เข้ากับรูปทรงของในแบบเพราะว่าเราจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับศีรษะในแบบเนี่ยใช่ทุกอาทิตย์อันนี้ถือว่าค่อนข้างยากเลยค่อนข้างยากเลยนะครับที่เราเอาในแบบมาเนี่ยคือทุกหัวจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ให้เราต้องแก้ไขก็เลยจะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยใช่เราจะแก้เจอพร้อมๆกันเลยว่าปัญหาอะไรบ้างตัดอย่างไรให้เข้าตัดอย่างไรให้สวยเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆทุกท่านน่าจะเคยเจอลักษณะแบบเนี้ยบื้อแบบต่างๆที่เราบื้อหรือแบบต่างๆที่เราบื้อเคยเจอกันมาช่วยทักทายพี่น้องเพื่อนบ้านเราหน่อยสบายดีสบายดีครับพี่น้องซินจาจากซิงคาลาบาโซซาไดเฮลโล everybody โอ้โหมีเข้าทางสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราให้พวกเราไปกดเลขหนึ่งชัดเจนกดเลขหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้หรืออยากสอบถามอะไรก็ทักทายสอบถามเข้ามาเลยคุยเล่นหยอกล้อก็ได้คุยสอบถามเป็นความรู้ก็ได้เรามาแบ่งปันกันเหมือนเดิมไม่ได้มาสอนใช่ไม่ได้มาสอนมาแนะนำบอกเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่พวกเราใช้ที่พวกเรามาแชร์ที่พวกเราใช้ทรงต่างๆให้ทุกคนได้ทราบครับครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เก่งแล้วก็มาดูมาแนะนำพวกเราได้ดูได้แนะนำเราก็ได้รับฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆเรารับฟังแล้วยุคอะไรนะมั่งเราอ่ะ50ท่านคนดูนั่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับยิ่งแชร์ไปเท่าไหร่นะครับเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็แชร์ไปใช่ครับจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นเยอะไว้ดูย้อนหลังใช่แล้วเราก็ครับผมใช่แล้วพวกคุณตลกอะไรกันนะคนดูยุบเลยคนดูยุบเลยเดี๋ยวเราเชิญนายแบบเลยไหมล่ะอะไรบ้างคุณแบบโอ๊ตปาโมดครับผมนั่งเลยนั่งเลยโอ้โหเลยทักทายคนดูหน่อยครับสวัสดีครับดูว่าเฟิร์นโดตาเลสเซอร์ซูเซ่โอ้โหมาจากไหนสเปนเอสเปนจ้ะโอ้โหเอสเปนนี่แสดงว่าไม่เคยได้ดูตัวเองเซอร์ซูเซ่เปลี่ยนคนได้ไหมคุยง่ายคุยยากคุยภาษาภาษาสเปนง่ายตาเลสแม่ตาเลสนี่เป็นแขกคนแรกเลยนะ
ที่มาขนาดนี้ที่พูดเวลาจะเป็นเป็นสัญญาณเลยอ่ะเดี๋ยวขยับกล้องเข้ามาเลยเดี๋ยวจะมาแนะนำในแบบนิวครับแนะนำนิวเป็นใครทำงานอะไรที่ไหนสวัสดีครับชื่อนิวครับเป็นน้องพี่บอมครับเป็นก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแอดมินเขาบอกว่าใครบอกโอ๊ตปาโมดนี่มันแจ็คแฟนฉันใจเย็นเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้โดนล้อไปก่อนเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะมีพี่รุ่นพี่คนนึงทำงานร้านตะยางเปิดคนนี้เปิดร้านตะยางเลย20 ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าร้านใจได้เยอะไงครับทำได้วันเดียวคนไม่ได้เพราะว่าเหนื่อยไม่ใช่โดนล้อเริ่มไปเลยดีกว่าฮะเริ่มไปเลยฮะเราดูว่าวันได้วันก่อนเราดูว่าจะไปปากน้ำกล้องพูดกล้องไม่ต้องพูดพี่วันก่อนนะทำไมไปกินข้าวมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยเรามั่นใจจบเลยวันก่อนไปกินข้าวจบเลยเล่นต้องมั่นใจครับเป็นนี่ครับผมก่อนอื่นนะครับมันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตรงในแบบก่อนวันนี้เราจะมาตัดทรงครอปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมในแบบเนี่ยเป็น2ชั้นอยู่นะครับคุ้มหรือผมฮะไม่ใช่ดิเป็น2ชั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดเป็นครอปให้เข้าเสมอขอบนะครับนะครับฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูถึงปัญหาเลยที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับหัวในแบบค่อนข้างจะมีแบนตรงนี้แบนนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือเนื้อผมตรงนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไล่เป็นอาจจะเป็นโลเฟสไม่ได้สูงมากนะครับไล่ระดับไปนะครับผมในแบบตอนนี้เนี่ยฮะปัญหาก็คือเป็น2ชั้นมาแต่เดี๋ยวเราจะไล่เบลนให้เป็นแบบกลมกลืนนะครับเป็นแบบทรงกลมครับนะครับส่วนด้านบนนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยผมจะใส่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้ไม่ดูหัวกลมเกินไปจะใช้มุมเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับครับก็จะเอาตรงนี้รับเป็นครับรับกับตรงเหลี่ยมพอดีเลยครับอ่ะลุยเลยแล้วกันลุยเลยครับเออโทษก็บอกว่าเสียงเบาไปครับอ๋อได้ครับพอดีแมสมันค่อนข้างหนาแมสค่อนข้างจะหนานิดนึงครับเป็นแมสรุ่นใหม่มันก็เลยอาจจะอูอีนิดนึงเหนือคนเหนืออู้เดี๋ยวมันจะอู้ๆหน่อยใช่สวัสดีคุณน้ำรินสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่สลับเวลาเข้ามาชมพวกเรานะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีม Bubble Bomb ด้วยครับผมนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านกำลังชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ Bubble Brain Promet Official ครับผมสุดยอดเลยสวัสดีพี่ฮาริสนะครับโอ้โหสวัสดีครับยอดเลยผลิตภัณฑ์คนไทยเพื่อช่างผมไทยครับผมลีจังวอนคืออาจารย์พี่ตู่สวัสดีครับอาจารย์พี่ตู่ครับอ๋อครับอาจารย์เองถ้าเป็นภาษาอังกฤษลีจังวอนภาษาเกาหลีนะแซวมาครับผมอ่านให้ฟังครับผมได้เลยขอบคุณสำหรับที่หัวใจที่กดไปมารัวๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับถ่ายมาได้นะครับอยู่จังหวัดอะไรครับผมถ่ายมาได้ครับครับอากาศเป็นไงบ้างฉีดวัคซีนกันได้หรือยังบอกเล่ากันได้ครับบอกเล่ากันได้เล่าสู่กันฟังได้ครับบอกเล่าไม่ได้บอกเบียร์ได้นะโอ้โหครับผมยอดเลยเริ่มยังไงครับวันนี้เริ่มยังไงครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเลยครับบอกเบียร์ก่อนอื่นเราจะมาแบ่งแสกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับหาลูกจุดฝันก่อนนะครับนี่นะครับครับแสงมันแสงแสงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากำหนดความสูงเนาะโอ้โหคุณอาบอกพี่บอมเต้นให้ดูหน่อยเอาโหเต้นไปแล้วนี่เมื่อกี้เต้นไปตอนเริ่มนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวให้เต้นอีกรอบครับตอนนี้เราก็มาแบ่งเขาเรียกว่าจุดเกือบม้านะครับครับจุดเกือบม้าคืออะไรดูเลยมันก็จะง่ายกับการทำงานเราเนาะเกือกม้าจุดเกือกม้าครับอ๋อฮะอันนี้สาระนิดนึงนะมีสาระหน่อยครับแบ่งมาให้ผู้ชมเราได้รับชมกันนะครับครับผม
ภาพเลยตัวนี้ก็เป็นขวัญใช่ไหมใช่ครับก็อาจจะดีดขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ดูไอ้เป็นบอกเปลี่ยนหัวใจเป็นดาวสักดวงให้แอปแต่ไม่จ้าไอ้ออดอ้อนออดอ้อนน่าดูออดอ้อนขอดาวแอดคนไหนไม่รู้ในวันนี้ไม่รู้คนไหนก็ดีเหมือนกันครับยอดเลยฟังมาหรือพันนี่นะคะแล้วก็แบ่งโอ้โหแสงเหมือนเดิมเพื่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี้แอดไม่ค่อยมีแคปชั่นเด็ดเลยครับตรงนี้อะไรนะรายการไม่ค่อยได้อัดรีโอไม่ค่อยได้ดูรายการตลกการติดโควิดครับตรงนี้ดูไม่มีเทปใหม่ๆเลยครับนี่นะครับจุดเกิดม้าเนาะจิตครับครับเห็นเลยว่าเราแบ่งไว้ชัดเจนแล้วนะครับวันนี้เราจะถ่ายเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นไปนะครับครับผมเริ่มที่เบอร์หนึ่งเลยครับเบอร์หนึ่งครับใช่ครับดูกันนะครับลุยเลยนะสูงไม่สูงลุยนะครับไม่สูงไม่สูงแน่นอนนะครับครับรีโอไม่สูงไม่น่าจะสูงวันนี้สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับขณะนี้กำลังรับชมอยู่ที่เพจบาร์เบอร์เบรนโปรเมทออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวเราใช้เบอร์หนึ่งขึ้นเหมือนเดิมนะครับครับผมลุยเลยทำงานตรงช่วงนี้ก่อนนะครับถ่ายขึ้นไปกลางๆนะครับถ่ายกลางๆไม่ต้องสูงมากนะครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้หวีเก็บอีกทีนึงนะครับอย่างที่บอกว่าผมจะถ่ายเป็นเหลี่ยมนะครับวันนี้จะให้ด้านข้างมันดูเหลี่ยมนิดนึงจะไม่ได้มนเข้าไปไม่เราเพื่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้ใช้หวีใหญ่ตรงนี้เราเอาฟันเราเอาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไล่ขาวนมกลมเกลือนตรงนี้นะครับขยับฟันที่ 0.5 ใช่ครับสลับขึ้นไปเลยถ่ายเผยๆนะครับพี่เก่งถ่ายเผยๆคือยังไงเอ่ยก็คือถ่ายแบบไม่ได้กดหน้าตรงเข้าไปก็คือถ่ายตะวัดเข้าไปแล้วก็ตะวัดปลายออกเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรเผยเผยหน้าปัตตาเลียนขึ้นเนี่ยครับเพื่อที่เราจะมาเก็บขอบตรงนี้โดยใช้หวีเนาะครับผมอันนี้ขยับเป็นเบอร์0นะครับวันนี้พี่บอมก็ใช้ตัวนี้ขึ้นส่งเลยฮะเรโอเลยก็ใช้ตัวนี้จบงานเลยครับสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับก็เนี่ยแอดพูดมาพอดีสีเขียวทักทายพี่บอมนะพี่ก๊อฟไหนพี่บอมครับสวัสดีครับในดีมีก๊อฟสวัสดีครับก๊อฟสราวุธลักษณะงามลักษณะงามด้วยใช่ครับผมนามสกุลเขาครับผมซินจาวฮะซินจาวจาวครับลีไฮุลลีไฮุลลีไฮนี่ก็ดูพวกเราทุกสัปดาห์เลยเหมือนกันแต่จะโอ้โหเก็บเนียนมากเลยอันนี้ปัญหาของเราก็คืออย่างที่บอกว่านายแบนเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะที่หัวแบนตรงนี้ครับอันนี้แบนเลยนะครับครับถ้าหัวกลมเนี่ยนะครับมันจะเมานะถึงจะเป็นลูกฟุตบอลนะเด็กจะเมาเฉยเมาเฉยงงเหมือนกันอ๋อหัวแบนหัวกลมทรงไรครับผมทรงครอปครับทรงครอปแบบใครเอ่ยแบบโพสปาโมดครับนี่พี่เจ้าบอกว่าทรงนี้ครับช่างไม่เคยมานะซินเจ้าซินเจ้าซินเจ้าเวียดนามบาร์เบอร์นะครับผมเราใช้ด้านผีนะครับ Love you all Love you all too นี่พี่บอกว่าใช้หวีตั้งฉากตั้งฉากครับผมเพื่อเก็บด้านข้างนะครับเราบอกบอสว่าเราเปลี่ยนผ้าคลุมเป็นสีส้มดีไหมผมสั่งไปแล้วสีส้มนะครับผมสั่งได้ดอกไม้ไปอยากได้สีส้มโอ้โหทำไมมีได้หรอไม่รู้อ่ะไม่มีแบตเตอรี่อะไรครับโอ้โหเข้าทางแล้วเข้าทางเลยฮะบาร์เบอร์เบรนครับผมบาร์เบอร์เบรนรุ่นเลโอครับผมตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดคุณใหม่แล้วโอ้ดีมากตัวนี้แอดมินบอกเปลี่ยนจากทรงโอปามูเป็นทรงใจแอดได้ไหมฮะได้ครับคล้ายๆกันจริงๆไปทางใจแอดมากกว่านั้นเนี่ย MC ที่มาแล้วมองทุกๆคนเลยครับพี่ก๊อฟบอกขอบคุณครับขอบคุณครับจะเรียนเลโอนะครับเนี่ยแอดมินเราบอกแล้ว1,500 บาทนี่นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วได้ทดลองเริ่มเนียนแล้วน่ากินนะเดี๋ยวเราจะ
ตรงนี้เราจะไม่ได้ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าในแบบอยากให้ตรงนี้เป็นดูเหลี่ยมขึ้นมานะครับเพราะของเก่าก็คือถ่ายไว้สั้นอยู่แล้วใช่ครับอันก็คือเป็นนักมวยอ่ะทรงนักมวยครับโอเคอะไรฮะอะไรฮะซ้ายใช่ไหมไม่ใช่เอาอีกทีปากเกียวอีกทีนึงไม้ไม้ใบให้ไม้อะไรฮะไม้อะไรไม้วิลมพรเหรอโอ้โหใช่ไหมไม่เป็นไรเปลี่ยนไปเถอะความหวีขึ้นทรงลายเซ็นช่างบอมครับคุณนุ่นเขาบอกมาอันนี้เราเชื่อมเลยนะครับเชื่อมได้หวานเกี๊ยบก็เลยคือตอนนี้ผมอยากให้ตรงนี้มีเนื้อผมเยอะๆหน่อยเพื่อให้รับกับทรงครอปนะครับครับผมผมก็เลยใช้นี่ครับนี่ครับแล้วเราเชื่อมจากด้านล่างใช่ด้านบนเนี่ยตรงนี้ผมจะเหลือเนื้อผมเยอะๆนะครับแล้วก็จะเลือนะฮะในกระชอบแซวตลอดเลยครับแต่เพราะเวลาผมตัดผมก็โดนหนังก้าวเลยจะเห็นได้ว่าเนื้อผมมีเยอะสวัสดีครับคุณจีเมนแมนFC ฟอร์มเมียนมาครับว่าไงครับถ้าไงครับฟอร์มเมียนมาเอาต่อกันสิฮะมิกคาราบาผมก็มีสมาธิของงานอยู่โอ้โหแหวนทองแสบตามากครับพี่ก้าวบอกแหวนปลอมครับเลิฟยูออร์นะครับเมียนมาครับผมเมียนมาครับนี่สวัสดีครับใกล้เนี่ยละเชื่อมจากด้านล่างไปด้านบนแล้วเราก็จะมาเจียข้างๆออกเจียเลยเหรอวะมันเรียบขอเจียทีนี่ก็จะเห็นเลยนะว่าตรงนี้เนื้อผมค่อนข้างจะหนาตรงนี้นะครับครับผมเราจะแบ่งงานเป็นเซกชันไปนะครับเป็นอะไรนะเซกชันครับเซกชันก็คือเนี่ยแบ่งเป็นช่องไปช่องด้วยเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าผมได้แบ่งเนี่ยค่อนข้างจะกระโหลกแบนครับถ้ามีวิธีแก้ปัญหาแก้ไขกระโหลกแบนด้วยเอาค้อนมาทุบครับโอ้โหนี่ครับให้บุกเข้าไปเริ่มให้ปูดให้ปูดหรือให้บวมหรือยังไงหรือให้บุกกว่าเดิมเอาค้อนมาทุบให้มันบวมพอมันบวมขึ้นมาหัวก็จะโนยฟังก็หัวโนกี่บอกสาระนิดนึงพี่เกริงผมขำผมแฮปปี้ละผมแฮปปี้แล้ววันนี้ผมโอเคละโอเคแล้วพี่เกริงผมหัวเราะเลยผมประกอบการได้ว่าดีเท่าไหร่ขอแหวนนั้นได้ไหมครับอะไรแหวนปลอมแอดมินต้องขอแอดมินบอกว่าปลอมก็ปลอมครับเดี๋ยวไปจำด้วยกันจะได้รู้ว่าจริงหรือปลอมไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะผมฟังทั้งตัวฟันยังปลอมเลยผมอ่ะสบัดใหญ่สบัดใหญ่เลยไอ้นี่ก็บอกเอาหวีสีชมพูดีเกาะโชว์ก่อนได้ไหมไอ้บวมขึ้นมาก่อนป๊ะแดงบวมเลยโอเคเรามาลบมุมนะครับลบมุมโอ้ไปไวๆเลยแบบไวๆเลยนี่ครับไม่ได้นี่แนบมากนะครับเนียบเลยเหรอนี่แกรกนะครับผมตอนนี้ครับเพื่อจะได้ให้หลังมันดุยๆใช่มีเนื้อผมใช่ครับผมโอ้โหนี่ครับสะบัดหน้าดูค่อนข้างมีปัญหามากๆนะครับหลายๆท่านก็คงเจอลูกค้าที่ลักษณะของคนที่มีศีรษะแบนนะครับครับผมเทคนิคนี้คือทำให้ศีรษะดูทุยได้นะครับแชร์ไว้เลยนะไลค์กดแชร์ไว้ดูได้เลยมีประโยชน์แน่นอนเปลือยเห็นว่าจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เริ่มทุยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลบอีกนิดเดียวก็พอละลบเลยจัดไปฮะลบเลยครับลบเลยครับด้านเลยไปแบบเร็วๆนี่ครับอันนี้เราบอกวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนๆที่น้องๆได้เจอที่เจอนะครับได้ช่วยกันจะได้แก้ไขงานได้นะครับอันนี้คือเทคนิคของผมเลยนะครับที่ช่วยให้คนที่มีลักษณะศีรษะแบนครับดูทุยเล่ทุยขึ้นมาได้โอ้โหอะไรก็ทุยเล่ทุยอันหุยเล่หุยหรือเปล่าอ๋อท่านหุยยากเลยไม่บอกใครด้วยนะไม่นัดใครด้วยครับหุยเล่ทุยด้วยตรงไหนที่ยังเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ลองดูหลายๆมุมนะครับอยากสอบถามอะไรก็ทักทายสอบถามก็ได้เลยนะได้นะครับตอนนี้พี่บอมก็กำลังร้อนวิชาใช่ครับผมเรียนกับอาจารย์พี่ตู่นะครับก็ค่อนข้างจะร้อนวิชานิดนึง
อะไรที่ถ่ายทอดมาได้นะพี่ตู่นี่แหละตู่นี่แหละไม่ได้เราไม่ได้ถึงพี่ตู่ดูอยู่พี่ตู่ดูอยู่พี่ตู่ดูอยู่เล่นไม่ได้หรอกอาจารย์เราดูอยู่เอาตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้การเกาแต่จะเลี่ยนนะครับครับผมครับเกาละเก็บเหลี่ยมครับผมเก็บมุมมันให้มันโค้งมนมันโค้งมนอ่ะโอเคกินดูเลยครับผมพี่หาให้ดูโอเคไหมฮะจะเห็นได้เลยว่ามงหมดแล้วโค้งมนนั่นที่เขาไปซื้อข้าวหลามกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดังนั้นหนองมนครับด่าเลยหนึ่งเสียงดังเลยด่าเลยหนึ่งเวลาเจอสาวสวยๆอ่ะนั่นใช่ไหมอะไรวะหน้ามนโอ้ไอ้เกียรไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้การซอยให้เข้าสมจิ๊กเอาไว้รถใช่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 ไปอ่ะมาดูอีกข้างหนึ่งปล่อยตาแม่งนั้นน้ำที่โผล่ฟังไว้นี่ฟังไว้น้ำมนต์เนี่ยจะให้ฮามันต้องอย่างนี้บึ้งปั้งบึ้งปั้งเด็กหมอก็ไม่เป็นยังมาบอกเป็นห่วงคืออะไรไม่ยิ้มพูดอะไรครับเป็นอะไรมาดูนะครับก็จะทำแบบเดิมใครมีคำถามอะไรถามผมมาได้ได้เลยครับถามได้เลยครับเงียบๆกันไปก็เราก็สาระบ้างตลกบ้างนะครับครับผมจะได้ดูคนดูก็ไม่ลดไม่ถอยเลยพันกว่าแล้วเราจะใช้ตะเลียนเลโอสีเขียวเหนียวซับโอ้โหเครื่องแรงนะฮะตัวนี้เครื่องแรงมากเครื่องแรงมากเดี๋ยวขออนุญาตใช้ใช้ได้240นาทีเลยนะตัวนี้ต่อการชาร์จครั้งหนึ่งนานตัวนี้ฟันตัวนี้จะเป็นฟันเรียกฟันแคปเปอร์จะไม่ใช่ฟันเฟดนะครับแต่ว่าก็ใช้งานในการเฟดได้ดีมากๆเลยเหมือนกันน้ำหนักก็ดีด้วยก็ใครสนใจสั่งก็รีบๆหน่อยนะครับใช่ครับรีบๆเลยครับเพราะว่าของเยอะของเยอะเพราะว่าของเยอะของเยอะครับมีเยอะให้รีบสั่งเลยใช่ครับได้ใช้กันทั่วถึงครับอยากให้ทุกคนใช้ของดีวิธีแบ่งผมกับหลังคุยคุณวอเมสซี่ถามวิธีแบ่งผมกับหลังคุยเดี๋ยวขอพิมพ์มาอีกทีก็ได้นะฮะพิมพ์มาสอบถามอีกทีนะครับพอดีเรางงเล็กน้อยครับหรือไม่ก็ถ้าเหมือนว่าถ้าเป็นจะถามว่าวิธีแบ่งผมกับวิธีทำให้หลังคุยก็ย้อนดูได้ครับเดี๋ยวไว้ย้อนดูได้ผมได้บอกไปหมดแล้วเผื่อคุณวออาจจะเพิ่งเข้ามาผมได้บอกไปหมดแล้วครับวิธีการแบ่งเดี๋ยวเราไปดูสามารถดูย้อนหลังได้ครับแชร์เก็บไว้ก็ได้ครับแชร์เก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ไปที่แอดบาร์เบอร์เบรนก็ได้ครับมุมล่างขวามือจะมีไลฟ์สดย้อนหลังของพวกเราอยู่ครับครับเข้าไปดูตรงนั้นก็ได้นี่จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้แบตเตอรี่เลโอตัวนี้ราคา 1,500 บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้ตอนนี้พิเศษเลยจะมีฟันรองถึง6ชิ้นเลยทีเดียวมีหวีใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ในกล่องนะครับสายชาร์จแล้วก็น้ำมันนั่นแหละฮะฟันรองฟันรอง6ชิ้นคือปกติเนี่ยมันจะมีฟันรองแค่4ชิ้นจะเลี่ยนอย่างตัวแบ็คบีดตัวเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลโอตัวนี้มันจะมีฟันรองถึง6ชิ้นเลยทีเดียวในกล่องใครไม่แชร์นี่ถือว่าพลาดมากเพราะหัวนี้เป็นปัญหาเยอะมากนะครับอย่างที่บอกทักแอดมินไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางบ้านนะครับทางด้านการเรียนรถลาที่กำลังจะถูกยึดเนี่ยปัญหาเยอะมากตรงนี้ครับผมคนละปัญหาแจ้งพาวเลยยากอะไรเนี่ยปัญหาใช่ครับอ่ะกินดูเลยครับมันก็จะเป็นนี่นะครับตรงนี้ก็คือจะเราจะไล่ช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหนาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กระโหลกศีรษะค่อนข้างจะแบนนะครับจะเหลือเนื้อผมตรงนี้ให้เป็นโครงของกรอบที่กรอบผมที่มันรับกับทรงด้านบนไว้นะครับเราก็มาดูเช็คอะไรนิดหน่อยที่มันยังไม่เหลี่ยมไม่อะไรพอผมตอนนี้ผมขึ้นเป็นทรงเหลี่ยมนะครับทรงเหลี่ยมด้านข้างเป็นทรงเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะให้ดูเลยนะครับนี่จะเห็นว่ามันเหลี่ยมขึ้นมานะนะครับเพื่อให้เพื่อให้หน้าของในแบบเนี่ยไม่ได้ดูกลมไม่ได้ดูทรงผมไม่ได้ดูทำให้หน้ากลมเกินไปครับผมก็จะมาเก็บตรงนี้นิดนึงให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งครับผม
ไล่ให้มันนวลกลมกลืนขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกันขอบเลยครับผมกันขอบเลยไม่เสียเวลาสุดยอดครับกันขอบนะครับเหมือนเดิมเราจะใช้นี่นะครับทีเบตทีเบตกันขอบทีเบตของเองราคา850 บาทก็โหทางแม่เป็นไม่ได้เลยรู้ดิผมรู้ใช้เองผมต้องรู้อยู่แล้วผมกริปวันนี้ผมจะเริ่มไงครับกันตรงนี้ครับผมกันเบาๆให้ดูเป็นธรรมชาติเลยคุณวอบอกขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ไวพิโกนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับครับผมแล้วก็บวกกับการไลฟ์สดด้วยเวลาอาจจะไม่มากพอเนาะก็เอาให้เห็นถึงโครงสร้างแล้วกันนะครับแต่คือด้วยใช้ตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่เนียนแล้วอะเนียนและคมมากแล้วใช่ครับเนี่ยก็เกือบ 100% แล้วเอาจริงๆเห็นเลยว่าโอ้โหโค้งขาวนวลเลยใช่ตรงนี้เราจะไม่ได้ขาวมากก็ปล่อยเป็นธรรมชาติให้มันเข้ากับคราวของในแบบนะครับความเป็นธรรมชาติคือดีที่สุดนะครับนะครับคือเราก็ยังมีความกันขอบกันลายแหละแต่ว่าให้ดูเป็นธรรมชาตินิดนึงเวลาลูกค้าเนี่ยผมมันขึ้นเนี่ยของของบานมันจะได้ดูยังดังเท่อยู่ได้ตัวที่ถ้าลึกไปมันก็จะขึ้นเขียวเห็นชัดไปใช่ไหมใช่เราก็เน้นที่ความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดขอบหูก็เนี่ยครับไม่ต้องเข้าไปลึกมากไม่ต้องขึ้นไปลึกมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะด้วยตัวทรงเนี่ยอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าในวันนี้ปัญหาของนายแบบเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ครับครับผมรอบหัวเลยใช่เราจะมาดูถึงการวิธีการแก้ปัญหากันมากกว่าครับแล้วก็ทรงนี้ก็เหมาะกับจริงๆเหมาะกับทุกจะอ้วนจะผอมจะผอมได้หมดจะเจ้าเนื้อจะผอมอะไรได้หมดเลยขอให้หนุ่มเจ้าเนื้อก็จะมักจะชอบตัดกันตอนนี้ใช่ชอบตัดก็ดูน่ารักกับตามคุณโอตาโมนะครับครับผมนี่ครับผมกิฟต์ผมครับนี่ใครอยากดูทรงท่านผู้นำมั้งโอ้โหถ้ามีนี่เดี๋ยวจะโอ้โหผมมีนายแบบแล้วเฮ้ยโอ้โหรู้อยู่ผมก็กินที่ต้องปากพิสูจน์ปากกันเลยนะครับผมหาได้แบบก่อนแต่ยังไงก็หาเท่ากันอยู่ดีไม่ไกลได้แบบก่อนเดี๋ยวช่างตัดแล้วค่อยว่ากันอ่ะนี่ครับกี่เห็นเลยก็โอเคแล้วเนาะอ่ะเนี่ยเห็นเลยครับสวัสดีครับแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมครับอาจารย์บังเราเข้ามาดูพวกเราสวัสดีครับอาจารย์บังการไฮเดรเลียนเราควรตั้งบริเวณส่วนไหนของหวีครับซันหวีหรือซีหวีเพราะบางทีได้ยินเสียงหวีบางทีได้ยินเสียงเงียบครับเพราะก็ใช้การผสมผสานกันเลยครับอยู่ที่จังหวะใช่อยู่ที่จังหวะครับเพื่อความรู้ร่วมกันครับครับผมช่างป๊อปสวัสดีครับพี่บอมคิดถึงนะครับสวัสดีครับครับคิดถึงทุกคนเช่นกันครับดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับตอนนี้ใครได้ฉีดวัคซีนก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่ดีนะครับครับผมไม่ประมาทดีที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือนั่นแหละครับต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่นะครับสวัสดีครับใครสงสัยแล้วก็ถามมาเลยได้เลยนะครับครับผมเราจะมาเก็บตีนผมใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนข้างบนละคือเราก็เน้นเฮฮานะแล้วก็ใส่เน้นเฮฮาใส่สาระเข้าไปด้วยสาระเข้าไปด้วยจะได้ไม่ดูแล้วก็จะได้ไม่เครียดเกินไปครับผมแล้วก็เราไม่ได้มาสอนนะเรามาแบ่งปันเทคนิคความรู้ที่เรามีอยู่อย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงตามหลักตำราเป๊ะๆแต่ว่ามันก็แก้ไขไปได้ในแบบของพวกเราที่เราเข้าใจใช่ครับครับผมก็แบ่งปันกันครับแบ่งปันกันมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนมาบอกประสบการณ์จริงด้วยครับผมนะครับสวัสดีครับ FC สปป.ลาวจากเมจิกคัทขอนแก่นสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีครับครับผมสบายดีค
เมจิกคลาสต้องเป็นป๊อปแน่เลยแล้วก็ท็อปใส่ชื่อท็อปอ๋อสวัสดีครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะที่อยู่ที่สปป.ลาวก็สามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับผมอาจารย์ตุ้ยก็สอนตัดผมชายอยู่ที่สปป.ลาวมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับผมนี่นงโดก็วันนี้ยังไม่มาเลยอาจารย์ตุ้ยวันนี้ยังไม่มาทักทายพวกเราเดี๋ยวก็คงมาน่าจะติดภารกิจครับเพื่อนก็กำลังรับชมอยู่ที่Facebook Live Barber Brain Pocket Official นะครับผมตอบถามกันมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปัดเศษผมอ่ะใช่ครับเช็คเศษผมดูปัดเศษผมฮะปัดเศษผมเพื่อเช็คกันได้อีกทีนึงใช่ครับเพื่อดูความเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกก็เน้นเป็นธรรมชาตินะครับครับผมได้เลยฝังตะไคร้นะถ้าเป็นเน้นเป็นทะเลเป็นอะไรมันจะเปียกเอาใช่มันจริงๆเปียกได้ทุกที่ตกก็เปียกครับตกก็เปียกได้อ๋อช่างป๊อปบอกว่าใช่แล้วช่างลาวมาทำงานที่ร้านครับอ๋อมาดีครับสบายดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาทักทายกันมาได้ครับซอยผมด้านบนนะครับโอ้ยครับทำไมนะฮะทำไมไหนซอยพี่บอมพี่บอมเขาจะไงฮะจะไงนะจะไงฮะขายเลยฮะขายเลยฮะยังเขายังไม่จ่ายเลยไม่ซ้อมมาเขาซ้อมมาท่านผู้นำเขาซ้อมมาเพื่อการนี้เลยรอดูแล้วกันแอดมินไปไหนแล้วแอดมินเงียบไปแล้วแอดมินทำไมได้ดูมุกเนี่ยแล้วไม่คาดหวังเงี้ยก็เบาเลยพลาดแน่แอดมินเงียบไปแล้วมาดูด้านบนกันครับข้างเสร็จแล้วทุกท่านนะฮะก็สามารถแอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบรนนะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเราได้นะครับผมเราจะเริ่มซอยเลยนะครับผมช่างก่อหวัดดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราแบ่งผมเป็นแสกการก่อนแสกการก่อนเพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งผมซอยเป็นเซกชันนะครับเซกชันก็ซอยเป็นทีละขั้นตอนนะครับนี่ครับก็คือซอยเป็นแถวครับตามสเต็ปอ๋อซอยเป็นแถวใช่ผมจะไม่ได้บอกให้ดูว่าไม่ได้บอกวิธีแล้วกันนะครับเอาดูแล้วกันครับครับผมลองดูคือหลายการซอยมีหลายแบบใช่ถ้าเลือกให้เหมาะกับเรานะครับครับผมนี่แล้วก็ซอยตัดขึ้นมาซอยวันนี้เราจะเอาครอบพอดีขอบครับผมเราก็เลยต้องเหลือเนื้อผมไว้อันนี้เทคนิคก็คือซอยให้เท่ากับขอบไว้นะครับครับผมคุณอลิสาอดทนบอกว่าสวยธรรมชาติมากครับพี่ขอบคุณครับชอบการตัดของพี่มากครับขอบคุณครับไอ้นายแบบจะง่วงแล้วนะมาไล่หัวเราะต่อกระซิบกับพวกเราอยู่ตัดไปแต่ว่าเพลินแล้วเมื่อกี้เอิร์กอาร์อยู่เลยนะพวกนี้มันพูดอะไรกันวะฉันง่วงฉันอยากนอนเหมือนต้องมาฟังอะไรแบบนี้ถ้าไม่ยืดไกด์ไลน์แล้วจะอึกอะขึ้นไกด์ไลน์ไว้แล้วนี่เราก็มาทำตามเมื่อกี้ที่เราขั้นไกด์ไลน์ไว้ถูกครับมันก็จะเป็นขั้นเลยครับผมได้ประโยชน์มากมันขับตามเมื่อกี้สวัสดีครับคุณสกลโอ้โหแชร์ให้เราด้วยน่ารักมากขอบคุณครับพี่ๆทุกคนพี่ไนท์พี่ไนท์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไนท์ครับที่เชียงใหม่นะซีนเอ็กซ์กับเราอันนี้ไลฟ์พี่ตั้มพี่อยู่สุราษฎร์สุราษฎร์ไลฟ์ด้วยกันครับผมในสุราษฎร์ในสุราษฎร์อันนี้ก็ที่เขาร้องเพลงที่เชียงใหม่ใช่ใช่เพลงอะไรนะลิโอเราก็ไม่อยากตอบฟังเพลงเขาอยากเล่นแต่คิดไม่ออกนี่ครับผมเป็นไงว่าฟรีอะไรฮะบอมซอยเก่งไหมฮะลิโอยอดเลยเก่งครับยังไงฮะ
ยังไงยังจะถามอีกนะเดี๋ยวมันเข้าไงไอ้โอ้คุณจักรพันธ์เอาแล้วรัวรัวใจรัวรัวจักรพันธ์คือว่าทำไมมันขึ้นรัวเลยรัวเลยจักรพันธ์ตั้งแต่ทำหมูกรอบเป็นอะเป็นเงี้ยแล้วก็ไม่เอามาให้เราชิมด้วยนะเห็นช่างบอมใส่เสื้อท่าเรือหน่อยสโมสรการท่าเรือด้วยหัวใจรัวเลยคุณจักรพันธ์ข้าเรือเฮ้ยเว้ยโอ้โหเฮ้ย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 ยอดเลยจักรพันธ์นี่ใช่ที่อยู่ราชบุรีใช่นั่นแหละตัวเปิดริมเส้นผมต้องทองนะโอ้โหแน่นอนเบอร์7ครับผมแล้วอาพรอ่ะอันนั้นก็พี่ก๊อตแล้วฮะล่าสุดได้พาคินไปด้วยจริงป่ะคืออะไรเหรอโตโน่อะไรได้อ๋อไม่มีไม่มีพี่ก๊อตอะไรครับผมอันนี้เราซอยแบบพอยคัตติ้งเข้าไปเลยใช่ครับผมนี่เราก็จะแบ่งเป็นช่อๆแบ่งเป็นนั่นแหละถูกต้องเป็นเซกชันเป็นช่อๆแหละนี่นะครับเราจะไม่ได้เพราะว่าผมในแบบค่อนข้างสั้นเนาะอาจจะไม่ได้เห็นมากแต่ว่าเราจะซอยแถวที่1ไปแล้วพอเราดึงไกด์ไลน์แถวที่2มาเนี่ยมันก็จะเห็นจุดแตกต่างได้ชัดเจนนะครับนะใครมีคำถามอะไรถามมาได้เนาะสอบถามได้ครับสอบถามได้เลยครับยินดีตอบให้เลยครับครับผมถ้าเรารู้เราก็รีบตอบเลยถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหาใช่ครับข้อมูลมาเราก็ยังไม่รีบตอบให้เราก็มาหาข้อมูลก่อนครับครับผมก่อนนะนี่ก็ไล่จากด้านหลังครับผมขึ้นมานี่เราพอยต์ลงไปได้เลยครับครับผมครับไล่ด้านหลังขึ้นมาครับหัวอย่างเงี้ยมีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยอะลีลาการซอยของเขาลาดเลยดีครับยกผมแหวนนี่วิบวับวิบวับแหวนปลอมนะต้องมีลูกมาแค่มินบอกไปอุ้มลูกมาครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตื้อผมก็เจอช่วงนี้เจอกับพี่ตื้อบ่อยนะครับครับผมไปเรียนที่รับบิโทนะครับบ้านโพลมกระต่ายใช่น่ารักนี่ก็จะค่อยๆค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆไล่ไปครับผมครับเช็คความยาวแต่ละส่วนแล้วก็ไล่เป็นส่วนๆไปคือส่วนตัวทำไมพี่บอมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบทำอาหารทำไมวะทำไมฮะเขาหยิบผมเนี่ยเขาคิดว่าเป็นพวกต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยเขาก็จะหยิบเห็นไหมครับหยิบแต่ละช่อช่อหยิบมาซอยหยิบมาซอยตลอดเลยเขาชอบซอยครับนี่ไม่เหมือนที่สอบไม่ทาเลยก็ไม่คาดหวังกันเลยกล่าวว่าจะเล่นเทปหน้าแหวนบอกแหวนละปอมแต่ด้ามมันไกลสีทองนี่ของจริง2บาทนะโอ้โหอันนี้แต่คู่ละ850บาทเองนะไม่แบบหามาเนี่ยเราจะตรงนี้อาจจะไม่ทุยได้ไม่ชัดมากครับผมเพราะว่าถูกตัดมาจากของเก่า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 ตรงไหนที่ไม่ได้ก็มาเช็คนี่พี่เจตลินมาแล้วครับสวัสดีพี่พี่ครับโอ้โหมาแล้วครับกันไกล950บาทนะครับพร้อมส่งบอกผิดไปร้อยนึงขอโทษครับเกือบจักรพันธ์รวยรวยเกือบโปรโมชั่นแอดมินแล้วโอ้โหนี่ครับเนี่ยตั้งแต่ทอดหมูกรอบได้นะกอดใหญ่หัวใจจักรพันธ์เนี่ยนี่ครับผมสวยด้วยถ้าตรงไหนได้แล้วก็ปล่อยไปเลยครับครับผมไม่ต้องไปซ้ำมันอีกเดี๋ยวเราใช้กันไกลฟันปลายนิดหน่อยครับอุ้ยโทษครับขออนุญาตเป่าผมนิดเล็กน้อยครับผม
ที่เจตลินนี่ก็หายไปพักนึงแล้วครับว่ามาดูพวกเราอยู่บ่อยด้านหน้าเราจะยังไงฮะด้านหน้าเราจะเดี๋ยวเราจะซอยให้มันตรงครับครับเพราะว่าจากที่สังเกตดูผมจากตรงเดิมของไอแบบเขาอาจจะเป็นไล่ระดับมาใช่ครับเราต้องการให้มันตรงเลยใช่ไหมครับเห็นด้านข้างเราเห็นแล้วสวยงามนะสวยงามงามเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเราดูจากแกนหวีนะครับเดี๋ยวเราดูจากขอบก่อนเราใช้หวีตักเข้าไปเลยนะครับเสยเข้าไปเลยเสยเข้าไปเลยตักเข้าไปสักครู่ผมค่อนข้างจะหนีนิดนึงนะครับหนีหวีโอ้โหหนีหวีด้วยเราจะใช้หวีตักช้อนเข้าไปเลยแล้วเราก็ซอยซอยตรงหวีเลยอันนี้ไม่ได้ซอยจุนะไม่โดนนิ้วแน่ไม่โดนเพราะเราใช้หวีใช่ครับตักเข้าไปเลยแล้วเราก็ซอยมีขายทั้งหวีทั้งกรรไกรนะกรรไกรคู่ละ950 บาทสำหรับด้ามสีทองรู้ได้ไงเอ้ารู้ดิผมใช้อยู่ของดีมีโปรโมชั่นมากมายฮะสุดยอดเลยครับลองเข้าไปดูกันดูที่ไหน LINE แอดบาร์บูเบนครับผมอย่าเว้นนานให้ส่งแอดเมนก็ไว้ใจหน่อยเร็วหลุดชานิดนึงสะบัดอย่างเท่โอ้โหนี่ครับแบบกองเชียร์ก็นี่อาวิเกตลินบอกชอบมุกผักชีแต่มี FC แล้วสามี FC ผมดีใจมากเลยครับพี่อย่างน้อยชอบจับซอยตลอดนะจับซอยทำข้าวบ่อยตอนผักชีตรงไหนที่มีปัญหาก็ค่อยๆเล่นไปได้ให้มันเสมอกันใช่ครับเสมอกันขออนุญาตถอยดูงานนิดนึงโอ้โหอะไรเงี้ยอยากเป็นต้นหอมผักชีให้เธอจับซอยตอนนี้เรากระซิบข้างหูเดินซอยเงินเขินมั่นใจโอ้โหครับเราซ้อมมาดีตรงแล้วตรงนี้ก็ผมมีปัญหาของในแบบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรจ้าเอาแค่ว่ามันดูโอเคก็พอครับผมเดี๋ยวเรามาซอยผมด้านบนกันครับผมทีนี้เลยฟันปลาละละละโอ้โหฟันปลาสีดำปลาตัวอันนี้เป็นฟันฉลามใช่ครับการซอยนะครับมันจะโค้งต่างกับกรรไกรซอยที่เป็นฟันตรงๆใช่ครับเพราะมันจะไปเพิ่มเท็กเจอร์ใช่ยอดเลยสลับไปที่ 50% ก่อนนะครับแล้วกด1 2 3นี่จับช่อมาซอยนะครับผมก็นี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีทองก็คือที่คู่กับตัวที่ตัดตัวนี้ฟันก็จะเป็นฟันตรงๆแบบนี้นะฮะครับผมสำหรับตัวสีดำก็จะเป็นฟันฉลามนี่นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นฟันฟันฉลามด้วยแบบนี้ครับจะขายเป็นคู่กันเนี่ยตัวนี้คู่กันคู่กันแบบนี้คู่กันด้วยที่เขาวาดรูปเหรอนั่นพูดกันจะเล่นอยู่แล้วเมื่อกี้จะเล่นอยู่แล้วตัดผมไปก่อนเดี๋ยวมึงแกล้งได้แล้วหนึ่งอันนี้มาอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นตรงที่เราแก้ปัญหาของในแบบไว้ตั้งแต่ทรงเดิมด้วยนะครับตรงไหนที่ก็
็คืออาจจะไม่ได้เป๊ะมากก็คือผมทรงเดิมของแม่แบบเนี่ยมันเหมือนแล้วกับบวกกับศีรษะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาให้เราต้องแต่งเยอะพอสมควรครับกับทรงนี้เราก็จะแก้ปัญหาจะทำให้ดีเนียนที่สุดตัดออกมาดีที่สุดนะครับเราคิดว่าช่างทุกท่านก็น่าจะเคยเจอปัญหาอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้ายังไม่เจอก็ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเจอเราก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้แบบนั้นไปครับตรงไหนที่ยังไม่ได้ก็อาจจะดีก็ไปหน่อยตัวนี้ก็เป็นกรรไกร6นิ้วครับครับแต่ว่าตัวที่ผมหยิบให้ดูเมื่อกี้แหละตัวนี้6.6กี่นิ้วนะเดี๋ยวเราจะปัดผมให้ในแบบนิดนึงโอ้โหนี่ครับหงายกันหน่อยได้เลยนี่ก็จะเห็นข้างหน้าก็โอเคแล้วเริ่มสวยครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้านข้างอีกเล็กน้อยได้ครับยากเชื่อมตรงไหนที่ไม่สวยก็ใช้หวีเชื่อมเก็บกันไปนี่ที่บอกไว้ว่าแก้จากทรงเดิมเนาะก็เอาที่มันเป็น2ชั้นมานะครับเราจะทำแล้วก็ตรงฝั่งนี้จะเป็นขวัญด้วยใช่จะเป็นขวัญด้วยแล้วก็เป็น2ชั้นด้วยอันนี้เป็นเหลี่ยมเนาะถูกต้องใช่ครับผมเหลี่ยมไม่ใช่เหลี่ยมนะเหลี่ยมขวัญขวัญกับเหลี่ยมแหละใช่ใช้กันมิ่งกับแว็กก็น่าจะกดลงแล้วครับผมอันนี้อีกนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องการเหลือเนื้อผมตรงนี้ไว้ถ้าครั้งเดี๋ยวตอนผมงอกมันจะสวยเลยโอ้โหนะผมยาวขึ้นมาจะสวยเลยนะครับก็ตรงไหนที่ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาครับผมแอดมินบอกมีคนชมริโอได้ใจเหรอ จัดตั้มมาจัดตั้มถามวัยรุ่นทำลายอ๋อแล้วก็สวัสดีอาจารย์ตุ้ยครับมาแล้วสบายดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับริโอได้ใจเพราะแอดมินนี่แหละคุณเจตเรียนบอกหวีค่อยซื้อครับอยากซื้อมุกผักชีก่อนพอแอดมินบอกปล่อยขวัญกันเลี้ยงไปก่อนสวัสดีอาจารย์ตุ้ยครับสวัสดีครับนี่นะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนี่นะฮะติดต่ออาจารย์ตุ้ยเลยครับเนี่ยเข้ามาชมกับเราอยู่พอดีฮะอาจารย์ตุ้ยเข้ามาแล้วนะอาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020-551-14244ครับผมพี่น้องสปป.ลาวติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับไปแล้วมีแล้วนะฮะสำหรับเลโอตัวสีเขียวที่ช่างบอมกำลังใช้อยู่ใช่ครับตอนนี้ที่สปป.ลาวมีแล้วมีแล้วครับผมติดต่อไม่ได้เลยครับมีแล้วมีแล้วให้ดูชัดๆอีกทีนึงนี่นะฮะด้านข้างปรับระดับฟันยอดเลยแหมสีแกรกไงขอใช้อันนี้ให้มันโค้งมวนตามรูปนิดนึงโอเคเลยแล้วแต่เลยครับเอาเลยครับโอ้โหแล้วแต่แล้วนี่เพราะผลิตภัณฑ์เราดีทุกอย่างได้แล้วอันนี้ต้องการให้ขอบคมชัดขึ้นครับครับผมครับผมเมื่อกี้คือเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าน่าจะการขอให้คมนิดหน่อยดีกว่าเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าอีกหน่อยดีกว่าใช่ครับเนี่ยเห็นเลยว่าแอดมินหนูว่าล่าสุดอาจารย์ตุ้ยติดต่อมาเชิญลีโอไปโชว์ตัวที่สปป.ลาวเสียใจแทนอาจารย์บอมโอ้จะไปเห็นกันอยู่หลังจะไปซะแล้วเลยโอ้ดังแล้วดังแล้วจะไปแล้วจะไปอยู่อาจารย์ตุ้ยแล้วจะโชว์ตัวนี้คือมีวิกเก็บครับเก็บข้าวหอมครับมีสังกะสีล้อมอ่ะโชว์ตัวคล้ายเมียงูเลยอย่างเงี้ยโชว์ตัวโอเคพ่อเปล่าเก็บงานมาแล้วครับมาแล้วครับแปลงครับแปลงครับมาแปลงขนม้าแปลงขนม้าตัวเมียในตำนานมาแล้วครับมาแล้วครับยอดเลยนี่กับจับนี่กับจับล้อมด้วยมาล้อมด้วยอ
ตัวเมื่อกี้ตัวกันขอบ850บาทนะครับรวมส่งเลยครับผมท่านที่ยังไม่มีรีบๆเลยนะครับครับผมเพราะอะไรครับโยก็โถก็รู้ๆกันอยู่ว่าของเยอะจะบอกในกล้องไม่ได้ผมคอเลยยากเลยนี่นะครับโอเคโอเคพอมีเวลาเหลือนะครับนิดหน่อยยังพอมีเวลาเดี๋ยวก็จะแต่งให้เรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวใกล้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ซีซอลสเปรย์เซ็ตผมในการฉีดให้สำหรับวันนี้ใช้ซีซอลก่อนซีซอลก่อนครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยเขย่ารอเลยเขย่ารอเลยเดี๋ยวเราจะตามด้วยก่อนใช้ก็เขย่าเล็กน้อยให้เนื้อสเปรย์มันเข้ากันใช่ครับเช็คเลยครับแว็กแว็กแว็กวันนี้เราใช้แว็กตัวไหนฮะวันนี้ใช้แว็กขาวแว็กขาวอีกแล้วตัวเก่งกินอะไรครับพี่เก่งได้ตลอดกินวานิลาครับผมคล่องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวานิลากินวานิลาครับกลิ่นก็จะหอมอ่อนสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยนะฮะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับผมทุกสาขาเลยมาริโอเอาทิชชู่เปียกมาเช็ดให้น้องหน่อยจริงๆคือพี่นิวนะใช่ครับโดนทอเลสทอเลสไม่ได้เล่นบอลนานผู้สาวสเปนไอ้ทอเลสตอนนี้เขาก็บึกบึนอยู่เขาฟิตเนสเปิดที่โรงฟิตเนสอยู่ที่สเปนพอจริงเหรอทีเดียวเงียบหายไปเลยล้วนหมดเลยปล่อยมันใจเงียบไปเลยชัวหัวล้วนหมดเลยอิ่มหิมมาด้วยกำลังอิ่มอยู่นะครับว่าเนื้อ42ก็นี่ฮะเนื้อ42ก็สวยแล้วใช่จริงสำหรับคนที่อยากเซตอะไรที่มันง่ายๆรวดเร็วก็เลือกผลิตภัณฑ์ก็คือ42ได้42คือจบแล้วนะใช่แต่ว่าเราจะเพิ่มอีกหน่อยนึงครับผมเพิ่มความเท่ไม่เชื่อหรอกและอยู่ทรงโอเคต้องลองครับสีซอสเปิดมาไม่ใช่เดี๋ยวเปิดแว็กงานหน่อยนิดนึงแว็กสีขาวถือพี่หน่อยกินวานิลาของแท้ต้องเนี่ยฟันทองฟันทองหนึ่งซี่ของแท้โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องหนีเลยสุดยอดใช้เพียงปลายนิ้วสุดยอดเลยสกิดเบาๆพอโอ้โหลบเข้าไปเป็นการยี่แล้วก็โบ๊ะเข้าไปเลยเป็นการวอร์มแว็กวอร์มแว็กก่อนใส่ที่สามครับนี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหอันนี้ไม่ได้เอ็นดูนะเป็นการใส่แว็กไม่ได้ว่าเอ็นดูในแบบแล้วตีหัวปุ๊บปะปุ๊บปะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยใส่ให้ทั่วถึงก็ขยี้แว็กให้ทั่วเพื่อที่เวลาเราจัดทรงมันก็จะได้ทั่วถึงแล้วก็อยู่ทรงใช่ครับทั่วทั้งศีรษะเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างมือแป๊บนึงแล้วผมจะมาหวีเส้นตรงเก็บให้ดูก็จะมีความสนุกสนานมีทั้งสาระและบันเทิงนะครับกับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมครับผมอะไรฮะอะไรรวมกันนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นงานที่เชื่อมที่เราเลี้ยงผมไว้สำหรับทรงนี้ครับจริงๆใช้มือเซ็ตๆก็เท่ได้นะใช่ครับแต่เดี๋ยวเราจะมาใช้หวีซี่ใหญ่หวีเซ็ตอีกทีนึงครับผมอันนี้คือเห็นดิบๆไปก่อนนะเห็นดิบๆไม่ทราบโอเคละโอ้โหสามารถหวีลงมาได้นะครับก็คือเราจะเลือกใช้ลักษณะหวีที่มันเป็นซี่ใหญ่ใช่ครับมันจะได้เนื้อผมที่เป็นธรรมชาติที่สุดมันก็จะดูสันผมด้วยใหญ่และห่าง
เดี๋ยวผมจะสารผมให้ดูเลยการสารผมเราจะหวีไปทางด้านนี้ก่อนหวีไปด้านนู้นก่อนได้มั้ยได้ครับผมจะสารให้ดูนะอันนี้ดูเรียบร้อยเลยหวีเออตอนก็อยู่ทำพวกป้ายสกูอะไรเงี้ยนะไอ้หัตถกรรมเลยว่าไงสารสารเก่งเดี๋ยวผมจะสารฝั่งนี้ให้ดูมันจะเป็นเส้นกดเบาๆนะครับโอ้โหนี่ครับม้าโอ้โหนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นช่อๆริ้วๆใช่ครับนี่ครับนี่ก็เห็นว่ามีริ้วเยอะถ้า8ริ้วเนี่ยไกลเลยครับผมไปหาเชิงซาวนู่นเลยเนี่ยจะถามมันว่า8ริ้วรู้เปล่ายองหวัดอะไรแกเลยเออไอ้ก็กงๆๆก็รู้อยู่บอกไปว่า F4 ครับชอบก็ชอบชอบก็บอกไปนะครับประมาณนี้ครับผมครับเท่เลยจริงๆเนี่ยถ้าเหมือนว่าโกนหนวดใช้วิดโกนได้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะใช่เราอยากนำเสนอว่าเราตอนนี้สุดยอดได้นะสุดยอดมากเลยเพราะว่าอดใจรออีกสักนิดเดียวจะมาละโชว์เลยเหรอเอาโชว์เขาบอกโชว์ได้ก็โชว์อยู่แล้วเปิดตัวแล้วอันนี้มันเนี่ยฮะมันเป็นเจลโกนหนวดเนี่ยเชฟเจลนะครับสามารถจะถอดแมสได้ไหมเอาไหมเท่มากไม่ต้องหรอเท่มากเนี่ยเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งก็ได้อะถอดไหมเดี๋ยวจะหมุนจะได้แบบว่าวันนี้นิ้วถอดแมสได้เลยถอดไหมหมุนก็ยิ่งหน่อยได้จ้ะได้เรียบร้อยครับสำหรับทรงวันนี้ครับผมโค้ดปาโมดละค่ะโค้ดปาโมดก็จะเป็นคล็อปนะครับปลาโมดปลาทานนี่ปลาโมดทานปลาอันนี้ไม่แน่ใช่ปลาอย่างเดียวเรียบร้อยครับนี่ทั้งสองด้านขออีกสามรอบได้ไหมที่ผมยังมีด้วยโอ้จะพุ่งแล้วนะบวกแน่สักรอบได้สักรอบถือว่ารู้จักกันนะแถมให้ถ้าเป็นคนอื่นได้รอบเดียวนะใช่สนิทกันก็ได้นี่จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ก็คือมีความไล่ทุยครับผมนะครับเห็นจากด้านข้างก็จะเห็นเลยแล้วก็ส่วนที่มีปัญหาด้านนู้นนะไอ้ด้านขวัญน่ะคือมันก็ลงแล้วแหละเราใช้ลงแล้วเพราะว่าเราก็ใช้แว่นช่วยหน่อยใช่ครับจะหน้าไปโอเคใส่แมสได้เลยครับไม่ต้องปรึกษาทนายครับเราใช้แว่นแก้ปัญหาเลยโอเคครับจะใช้ทนายแก้ปัญหาเรื่องใหญ่หน้ามาคลิปวิดีโอเข้ามาได้เลยครับผมคลิปยังไม่ได้เข้าเฟรมเลยวันนี้ไม่เป็นไรมาล่างมาลาหน่อยไม่เป็นไรให้พี่จอยกินหน่อยไม่เป็นไรพี่เก่งไหมครับผมครับกินไปเลยโอเคครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทั้งนิวด้วยขอบคุณครับครับสละเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับสละเวลามาร้านบัฟเฟอร์บอมในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นทรงโอ๊ตปาโมดครับเป็นลักษณะของเหมาะกับคนจริงๆเหมาะทุกแบบทุกคนแหละทุกคนแหละจริงๆทุกคนแต่ว่าเราเสนอมาว่าให้มีความแบบนะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรให้มันเข้ากับศีรษะแล้วเข้ากับรูปร่างใช่ครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ครับขอบคุณครับเสียเวลาดูพวกเราสำหรับไลฟ์เราก็2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับย้ายเวลาแล้ววันพุธ2ทุ่มตรงนะครับพบกับเราทีมงานการเบิ้ลบอมเบิ้ลบอมด้วยเบิ้ลบอมวันอังคารก็จะเป็นของพี่ตั้มแชนแชนแล้วก็ข้ามอีกทีก็คือวันศุกร์เลยวันศุกร์เป็นทีมฮาริส2ทุ่มครึ่งนะครับตอนที่นั่นเวลาเขาคนละที่โลกอะไรคุณทำอะไรวันโยมพรุ่งนี้ไปโอเคพบกับพวกเราอาทิตย์หน้าวันพุธ2 ทุ่มเวลาเดิมครับนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมาติดตามครับว่าจะเป็นทรงไหน